ครูหาเนี่ยฉลาดเหมือนรู้ว่าผมมีอาหารเมนูใหม่สำหรับคงเฮลตี้ดูแลสุขภาพเอ้ยมีชื่อเมนูไหมเอ้ามีครับผมมันชื่อเมนูว่าสลัดผักอกไก่พังหายากฟังเฮลตี้จัดมาสักหนึ่งเมนูอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะไม่สั่งข้าวเลยเดินไปหน้าตาเฉยเลยไม่กินข้าวกินปลากันไงนี่มังเที่ยงแล้วนะขวาเฮ้ยพักนี้ก็ต้องถอยแล้วล่ะสวัสดีครับเออวักลีจะรีบไปไหนแล้วก็คนมันรีบอ่ะไม่ต้องรีบสินั่งก่อนใช่ไหมนั่งก่อนสิครับได้กินข้าวกินปลาก่อนสิโอ้วันนี้ขอโทษจริงๆนะไม่กินได้ไหมแน่ถึงว่าจะเดินเลยล้างนี่จะแอบไปกินข้าวเที่ยงข้างนอกอีกแล้วใช่ไหมครูมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเฮียตีก็คือแบบช่วงนี้มันน้ำหนักตัวมันเยอะอยากจะลดมันซะหน่อยนึงมันเดินแล้วมันปวดเข่ายืนก็ปวดนั่งก็ปวดลุกก็โอยร้องก็โอยผมว่าแบบนี้อันตรายนะครูหาถ้ามางกอาหารแบบนี้ระวังเป็นลูกกระเพาะนะปวดท้องเป็นลูกกระเพาะรักษามานี่เรื่องใหญ่นะกระเพาะเป็นแผลกระเพาะรั่วเขาได้ยิงเปล่ามันก็มีส่วนนะมันมีร้านไหนปะกระเพาะไหมจะบ้าแล้วกระเพาะไม่ใช่ยางจะมาปะกันยังไงล่ะเอางี้มีเมนูอะไรแบบแนะนำไหมแบบที่มันแบบทานแล้วแบบไม่อ้วนอะไรเงี้ยครูหานี่ฉลาดเหมือนรู้ว่าผมมีอาหารเมนูใหม่สำหรับคงเฮลตี้ดูแลสุขภาพเอ้ยมีชื่อเมนูไหมเอ้ามีครับผมมันชื่อเมนูว่าสลัดผักอกไก่พังหายากฟังเฮลตี้จัดมาสักหนึ่งเมนูน่าได้แล้วครับผมน่าทานเลยเอ้ามันเป็นอาหารแบบสำหรับคงแบบรักสุขภาพดูลักษณะแล้วแบบผักสงนะจริงป่ะเนี่ยเอ้าปลูกเองปลูกออร์แกไนซ์ทุกอย่างออร์แกนิกออร์แกไนซ์ไว้หาหน้าของเสือกเฮ้ยมาร้านนี้มีความสุขว่ะมีแต่รอยยิ้มกินไปเดี๋ยวเฮียตีครับเอ๊ะทำผิดมาเปล่าทำถูกแล้วเมื่อกี้เมนูอะไรนะสลัดผักอกไก่พังหายากสลัดผักอกไก่พังหายากใช่มันมีแต่ผักอะไออกไก่มันไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะเอ้าก็ชื่อเมนูมันก็บอกอยู่แล้วไงสลัดผักอกไก่พันหายากแล้วหาเป็นไงหายากมากเลยเนี่ยนั่นไงมันได้ตรงกับชื่อเมนูนั่นนะจะได้เจอสักชิ้นอย่าเรียกว่าชิ้นเลยนี่มันถามจริงๆเหอะนี่มันอกไก่หรือว่าสิวอ่ะทำไมล่ะครูหามันเล็กเกินอ่ะโอ้ยไปใส่เยอะใส่ใหญ่ชื่อมันก็ไม่เข้ากับเมนูอาหารเฮ้ยมันเอาเปรียบผู้บริโภคอ่ะไม่กินละเอางี้อย่าไปกินอย่างอื่นดีกว่าเฮ้ยใจเย็นครูหานะคอมมันไม่ไหวหรอกแหมอกไก่มันจะน้อยจะต่อยเดียวมันก็ไม่ได้มีเมนูเดียวนี่อ้อมีอีกเมนูเนี่ยมึงมีอย่างอื่นด้วยเมนูนี้ไหมเมนูอะไรเมนูนี้เนี่ยทีเด็กผักอกไก่ไข่ดาวน้ำผักอกไก่ไข่ดาวน้ำถูกต้องเอามาจัดมารอตรงนี้เลยมาแล้วนะผักอกไก่ไข่ดาวน้ำถูกต้องเฮ้ยยติไข่ยังไม่สุกเลยอ่ะเอ้าให้มันสุกทำไมอ่ะนี่มันดิบปะเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมอ่ะก็มันยังยืดอยู่ขนาดนี้ไข่ดาวยังไม่แตกเลยน่ะโค้ดชื่อมันก็บอกอยู่แล้วไงผักอกไก่ไข่ดาวน้ำมันไม่เป็นน้ำแล้วมันจะเป็นไข่ดาวน้ำได้ยังไงเฮ้ยแล้วมันจะกินยังไงเฮ้ยตีของมันดิบเดี๋ยวก็เป็นพายาดกันพอดีมันไม่เป็นหรอกไข่เขาก็กินกันเฮ้ยตีกินเข้าไปแล้วระบบขับถ่ายมันจะดีนี่ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคมันจะเอาเปรียบยังไงล่ะครูหามันไม่เอาเปรียบได้ไงนี่ไม่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวเลยเนี่ยอ่ะมันมาแบบดิบๆอย่างนี้ใครจะกินก็ไม่ได้ไม่มีใครจะกินหรอกเฮ้ยตีไม่รู้แหละยังไงก็ต้องจ่ายตังค์เพราะว่าครูหาทำไข่แตกแล้วด้วยขายต่อไม่ได้แล้วเออถ้าไข่แตกแล้วจ่ายตังค์เลยเนี่ยจ่ายตังค์ครับผม2จานจานมันเลยทำมาแล้วเท่าไหร่เนี่ย2จานน่ะ90เออ90ใช่ครับจานนี้40จานนี้50แพงตรงไหนวะแพงตรงไข่ไงครับผมไข่แตกไปแล้วถูกต้องกูซื้อไข่ใหม่ให้ไม่ให้ไม่เอาเพราะมีไข่เต็มร้านเลยไม่เฮียตีรู้หรือเปล่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะใครเขาก็รู้กันหมดเงินบาทก็ลอยตัวนะจริงเหรอจริงๆมันลอยตัวยังไงอ่ะเอ้าเขาลองดูดิน่ะลอยอยู่ข้างบนนั่นน่ะนั่นเหรอเห็นหรือยังเออว้าเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเรียนเน็ตยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จย่า